กับผมบ่าวกองกับผมบ่าวจิมมี่ครับขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการเทศแลอีสานประยุกต์นำคติธรรมธรรมนิทานนำสาระความรู้ความกตัญญูความหักแห้งความสามัคคีกันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องทั้งภาคอีสานเฮาเป็นวัฒนธรรมรายการที่กำลังชมอยู่นะครับสิ่งใดที่ดีก็สามารถเก็บเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันของท่านได้นะครับในช่วงนี้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านรับชมได้นะครับสนับสนุนความสนุกสนานโดยบริษัท PB Intergroup ประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงจำหน่ายน้ำสาหร่ายแดงทริปเปอร์ดีพรีเมียมกล่องสีเขียว BI Star ดูแลเรื่องของสายตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 สบู่สมุนไพรเยื่อไผ่ชิงหลิงสูตรหน้าใสและสูตรระงับกลิ่นกาย V1 Herb Capsule สำหรับคุณผู้ชาย B Strong กาแฟของคุณผู้ชายเลอฟ้าอาหารเสริมคุณสุภาพสตรีฟาสโกรโปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืชฟาสโกรและยาสีฟันสมุนไพรแอสตาแซนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0803249222และ0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้บัดนี้หันเข้ามาฟังแลคติธรรมซ้ำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือจังนามบ่อเลิงให้กะยาฝ้าวติดีกะยาฝ้าวยองวัดสล่องสิ้นสมบักหน้าสีหวานเวอร์ต้นต่างต้นมะนักสมต่างกันมะนักแสบต่างกันสำนักเทศสามบังคีเสียงธรรมสามรูปสังกัดผักอย่างจำพันษาเดินทางมาจากวัดย่อเหนือบ้านย่อตำบลย่ออำเภอค่ำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรโทรศัพท์0899496944โดยการสนับสนุนของท่านดร.บุญมาพันดวงนามสาลายแดงทิพย์เปิ้นดีเพิ่นได้นำไปเผยแพร่เป็นธรรมทานออกโทรทัศน์267เด้อคุณยายเด้อไปเมืองเด้อเมื่อนี่ไทยเอาบันโน่นกลางไปออกโทรทัศน์เด้ในเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศเมื่อนี้เสด็จนำเอานิทานธรรมะเรื่องบาปแพ้บุญกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปกรรมเวทมีแท้บุญมีจริงขักแน่ไผทำบาปจะต้องแวล่วงอบายลุ่มใต้มองไม่ว่าจีไฟการเหลื่อมใสองค์พระพุทธเจ้าหรือว่าตอนค่ำสอนมีผลดีแน่นอนเกิดผลจริงแท้ขอแก่นรชนเสือเครือก่อพุทธศาสตร์อย่าได้ประมาทมางให้ทำสั่งแต่สิ่งดีดังธรรมานิทานในเมื่อนี้เรื่องบาปแพ้บุญนะโมนะโมตัสสัมภังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคะวะโตอัลลังฮา
ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ยะสิทธิตั้งแต่ทางสงหายอันทางโยมพาแห่งติวตีว่าพระบ่แก่นบานละโยมขี้ข้านมาทรงเพียรนาแนวพาเทียนเนี่ยใส่กินน้ำไม่ออกเศร้าแลเพนบอกไว้ได้แลจ้องส่องแต่ทางนาขานโยมป่าให้ห่างทางวัดบ่จังหันเนยามกลางวันบ่มาเพนพระนินก็หนีจ้อยนาเห็นแต่ห้อยอารามเศร้าสารเศร้าบ่เกียงมื่นกองบ่มีผู้เทือนตีต้อยจ้อยเสียงนาข้องละครั้งเกิดขี้เมียงเสียงบ่มวนนวลโหบทสวดมนต์ยาคู่กะมีเสียงสูญเสียนปวกกะพากันดินกัดกินตำละเก่าเพราะว่าส่งข้าเจ้าบ่มาเฝ้าทบทวนเกียรติของสงฆ์กะหากด่วนขั้นขาดส่วนอุปธรรมเนปัจจัยเสริมเติมน้ำจังสิดีสมแม่งนาฉันผู้แจงไขสิบ่หวังมีมวลลาภเพียงอยากให้ทราบผู้กะโยมเจ้าได้หินต้องนาจังใดเตือนผู้หักพ่องศรัทธาทานวิจารณ์ตามวัดสีงามดูสวยด้วยวาโยมบ่มั่งเวียนพากันเห็นไหมเล่าคำก่อนเข้าปะพันแตงได้แสดงให้รู้ดูแล้วจังแม่นเดียนก่อนเขาว่าจังสิวัดจะดีมีหลักฐานพอบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผาดกันช่วยก็อุ้ยชัยถ้าขาดกันต้องบันไลทั้งสองทางนี่เป็นคำกล่าวอ้างให้แปลงทางอยู่ซอยวัดและบ้านสิบ่ด้อยขันโยมเจ้านั้นซอยกันนี่นะขันแม่นเว้าสั้นสั้นเพิ่นบอกว่าสามัคคีบ่ให้มีโลภะบอกให้เสียสละไว้นะ
เฮ็ดลงไปโลดย่อมเจ้าสินฐานเฮาให้ตกแต่งสิเกิดความแจ่มแจ้งมโนแม่งสิพ้องสายนะไผผู้เฮ็ดก็แม่นได้ไผบ่เฮ็ดก็ตามพี่บาปบุญมีสินำปองทรงสนองหนุนอยู่นะเพิ่นผู้ทำดีไว้จิตใจสิสูงค่าเกียรติศักดิ์ยศถาอีกเงินตาโมแบงทุกแรงเศร้าน่าห่วงจันลื่นนั้นละน้ำสาธาบัดนี้อาตมภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของโกรตะสืบต่อไปใจความว่าโกรตะคือน้ำขาจันทนีเป็นเมียมิงสุวรรณีเป็นพี่เอื่อยพ่อแม่เมียนตั้งแต่เยาว์ต่างฝ่ายต่างก็มีลูกเต่ายิ่งไส้มาเกิดห่วมผ้ากันสุกอยู่รวมบ่เครื่องแขนแต่อย่างใดส่วนสุวรรณีเอื่อยเล่าเป็นคนมักใดทั้งโลภโลภาบ่เคยหัวซาค้นว่าเขาสิยันเยยบ่เคยสนใจซ้ำค้ำค้นเขาสิว่าพี่น้องกันกะบ่ซาเว้าหยังกันกะบ่ได้เล่าเถียงซ้ำบ่สนแม่ใหญ่เอ้ยในตอนนี้เว้าไปเว้ามาก็จังแม่นอุกจังแม่นอังมีพี่เอื้อยนำเขากะบ่คือบ้านคือเมืองเขาแม่ใหญ่เอ้ยทั้งขี้ตักมักใดกะพองนั้นย่านแต่คนเขามีเกินหน้าเกินตาเจ้าของจังแม่นเล่าโพดจังแม่นเล่าเกินโอ้ยเว้าไปเว้ามาก็สิว่าขายหน้าขายตาพี่สาวเจ้าของแม่ใหญ่เอ้ยมือว่านนี้พี่สาวของข่อยเล่าโลดใหญ่แดนหน้ากะยังว่าแต่ว่าผู้ข่าก็บ่ปากไปไอดังดอกย่านเมียฮู้เดี๋ยวมันสิมีเรื่องมีเล่าทั้งหน้าสาวทั้งเมียป่าย่านบ้านพื้นไปเว้าพื้นท่านขวัญสันดอกพี่น้องก็เลยได้หวานอมขมกืนสิเว้าก็บ่กล้าเว้าย้อนเห็นว่าเป็นพี่เจ้าของนี่ล่ะแม่ใหญ่เอ้ยเมื่อโกรตะบนลำพึงลำพันแล้วก็ได้แต่นั่งเศร้าอกเศร้าใจอยู่คนเดียวก็มีนักกาละข้างนั้นแลพระเนธจะเลื่อนพ้นผู้คอยทายมสาธาพุทธทาสขอโอกาสเทศแลอย่าใจเอวางยังโอยนาโอดสะกินฝาดกล้วยซ้ำพอน่วยมาโกสุกขอไล่งานสาธุกยกประเด็นให้เป็นเรื่องมาฟังเสียงในเมื่อนี้ดีบ่ดีอย่าเฝ้าว่าเทศนิทานปิดศาสนาบาปแพ้บุญในเมื่อนี้เป็นจังใดก็สิแจ้งทะแหลงขอไต่ตองนา
เพื่อนว่าห่มและจองของบังแดดบังฝนคนผู้ถือเอามาจะต้องเพื่อความกังจางเสบังเฮาได้บ่เย็นไหลก็เย็นน้อยถือมาเล่นก็มิดจ่อยบ่เพื่อกังก็บ่เย็นนะอันนี้ฟาสโกใช้ได้กับพืชทุกชนิดข้าวมันอ้อยยางพาราข้าวโพดพืชผลไม้ดอกผักสวนครัวพร้อมมีสารอาหารที่พืชต้องการทำให้พืชของคุณใหญ่ผลดกสีสดรสชาติดีมีคุณภาพมั่นใจในผลผลิตไม่อันตรายต่อสุขภาพต้องฟาสโกโปรตีนพืชโทร080-324-9222 085-647-1234 แม่อำคุณพันธาชาวโภคสังฆาโมสีอำเภอวะคันจังหวัดบุรีรัมย์ป่วยไอโอเคนว่าสิตายว่าแม่นสิบ่ยังก็จังมากินน้ำสลายแดงว่าแม่นสิบ่ยังพุ่นล่ะป่วยตั้งร้อยครึ่งเดือนเนาะกินก็มีแห้งอยู่กำลังดีอยู่ไปหอดหน้าแล้วดีเบากล้องไปหอดหน้าแล้วกินสลายแดงก็ไล่คือกันไล่ไทยกินหมูกเป็นยังเนี่ยออกนะจะให้บาปต่อว่าให้ฟังมันทายเป็นหมูกเป็นยังออกเบาตนเบาโตวันนึงมีแห้งอยู่แล้วแข็งแรงอยู่ผู้ใดถามไม่ไงกินยังกินน้ำสลายแดงตัวกินบุญหลายเป็นโอ้บุญหลายแล้วบัดนี้ก็ผู้นั้นก็ว่าสร้างให้เนเด้อผู้นี้ก็ว่าสร้างให้เนเด้อก็สร้างให้ผู้นั้นสร้างให้ผู้นี้ดูมากอ่ะนี่ไอ้เจ้งอ่ะกูก็สิร้องกินเบิ่งอยู่หรอกนะมึงสร้างให้กูแน่ค่ะนะมึงกูเห็นมึงอย่างกินนี้แห้งแล้วนะนี่ไอ้เจ้ากินหยังเจ้าคือจังไปได้ไวๆต้นโตเจ้าก็คือเกี้ยงแท้ค่ะนะเอ้ากูก็กินน้ำสลายแดงตัวสูงบ่ให้กินไอ้ผมซื้อว่าพอคู่อินแปลงบนเสริมอยู่บ้านเลขที่46ตำบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูสาเหตุที่ได้กินน้ำสาหร่ายแดงนี่ก็คือว่าที่แรกนะมันเป็นได้ยังละเขาเอิ้นไม่เกณฑ์เต็มปวดหัวบาดที่นี่ปวดหัวแล้วมันมีโรคกระเพาะไปหาหมอเที่ยวไปหาแต่หมอก็ให้แต่ยากระเพาะมามันเป็นกดไหลย้อนเรื่องของเรื่องบัดที่เนี่ยมากินเมื่อ3ขวดที่แรกกินเมื่อ3ขวดมันก็ไล่นะบัดที่นี่ขวดที่3เนี่ยเหี่ยวบ่ได้นั่งได้เศร้าบ่ได้หลับได้นอนแล้วบัดที่นี่มัดขึ้นเที่ยวเข้าทางห้องน้ำเข้าอยู่หั่นละเอาไปเอามากินขวดที่4ที่5มันก็เลยค่อยดีขึ้นบัดที่นี่ไอ้ที่ว่าขาเนี่ยมันปวดมันปวดขา มันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นทุกอย่างทั้งโรคกระเพาะให้ว่าปวดหัวนั่นก็อันหมอก็ว่าเป็นไม่เกณฑ์นะบ่มีแล้วเดี๋ยวเนี่ยบ่ได้ปวดแล้วเป็นวินเป็นเวียนกะบ่มีกะหายเหมือนแล้วท้องชมพูสิงอายุ66ปีอยู่บ้านสับปะดูอำเภอผักคำจังหวัดบุรีรัมย์แม่เป็นโรคเก่านะจ๊ะที่แรกก็บ่รู้ดอกว่าเป็นโรคเก่าเพราะแม่ปวดตามคอตามหลังตีนมันไข้มันบวมพอดีแม่เลยไปโรงพยาบาลหาหมอไปเจาะเลือดบอกว่าป้าเป็นโรคเก่าฉันก็อยู่ทนซื้อยาแก้ปวดมาตากินตามปกติมาเรื่อยๆก็เลยได้มาฟังวิทยุก็ได้ยินคุณมาพันดวงเพิ่นเว้าหรือว่าเพิ่นสัมภาษณ์คนอื่นๆว่าสาหร่ายแดงได้ยินแต่ว่าสาหร่ายแดงแค่นั้นก็เลยลองสั่งมาซื้อมากินเบิ่งครั้งแรกก็ขวดนึงน้ําบ่าวกล่องจังสีเบาๆลงจักหน่อยนึงอยู่แล้วก็พอที่กินเลาะสิเบิดขวดฉันก็สั่งอีกมันก็เลยดีขึ้นเบาขึ้นเดี๋ยวนี้กินเบิดประมาณ37ขวดแล้วจ้ะไข้น้ำมูนี่ปูดบวมน้ำมูนี่ก็คือมันยุบลงนะจ้ะ
ก็เลยดีใจจ้ะก็เบียร์สตาร์ก็เอามากินแล้วแล้วก็เอ็มทูก็กินคือกันนะจ้ะดีขึ้นจ้ะกินกินอาหารกินข้าวก็แซ่บอยู่เด้ล่ะจ้ะก็นอนหลับดีจ้ะต่างเก่ากว่าแต่บ่ทันได้กินอยู่จ้ะเพราะตะกี้ตะกอนมันก็เก็บน้ำกระดูกกระเดี่ยวตามภาษาของคนเฒ่าล่ะเป็นโรคเก่าพอได้กินสลายแดงตัวนี้แล้วจ้ะมันหายเก็บหายปวดไปคือดีขึ้นนะจ้ะการเดินก็ปกติจ้ะตะกอนก็ย่างไปก็เก็บหัวเข่าย่างไปไกลๆเนี่ยก็ได้ยืนเพราะว่าปวดหัวเข่านะจ้ะทุกมื้อนี้ก็ไปขี่รถไม้ไส้ไปเก็บเห็ดในดงเพิ่นแล้วเปรียบดังเช่นถือว่าการฟังธรรมฟังแล้วจำเอาแนวป่าเพื่อตามตรงตังให้ผู้ฟังตรงแนวแนวเสดีนั้นมีอยู่ผู้ละลายผู้ละหน่อยตามแท้ตั้งแต่ใจนาข้อที่หนึ่งนั่นข้อหนึ่งน่ะเสียงแจ้งแทงบทก่อนสอนสั่งเสียงที่บ่เคยฟังย่อมได้ฟังได้หูเห็นแจ้งแก่กระจายน่ะข้อที่สองเคยฟังแล้วจำบ่ได้หลงไหลติดขาดย่อมสิเข้าใจชัดก็เพราะว่าเคยฟังไว้ข้อที่สามบรรเทาความสงสัยใดเสียงที่เครื่องข้าใจเสียไอของมองคุณข้อที่สี่ทำความเห็นให้เป็นบุญลาตามของธรรมพุทธเจ้าให้ตรงเป้าดอกที่หมายนาข้อที่หาข้าจัดสิ่งสัวลายไก่สิพองคันมองใส่ลาฟ้าคำไข่คำจ่าดอกว่ามาทะแหลงว้าวขอให้สัตว์เจ้าฟังแล้วให้คิดห้ามอานิสงส์การฟังธรรมเว้าให้ฟังเพียงย่อย่อเสียงอข่าวสุนิทานนั้นล่ะนาสัทธาโยมิกาธานวโรโอกาสบันีอัตมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของจันทนีซึ่งเป็นสีภรรยาของนายโกลตะสืบต่อไปซึ่งมีเนื้อในใจความว่าเมื่อจันทนีเห็นสามีกลับมาจากทำธุระนอกบ้านด้วยอาการแปลกๆจึงได้ออกเผยว่าจะออกไปว่าเป็นอย่างโน้ไอโกลตะจันทนีเบิ่งสีหน้าท่าทางมาคือมีเรื่องบ่สบายอกสบายใจเจ้าเป็นหยังเว้าให้ค่อยฟังเบิ่งก่อนนะมาบ่ซื่นบ่บานแท้ล่ะพี่จันทนีเอ้ยเดือนนี้เดือน6ฝนตกห้วยห่ำตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าพี่ไปจ้องเบิ่งหน้าไก่สิพ่อไถหน้าหูดวานกาแล้วได้อ้ายว่าเออกะแม่นล่ะเนาะหอดเดือน6เดือน7กะนาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่ว่าเบิ่งสีหน้าสีตาเจ้ามาคือบ่สบายใจเท้หรือจะลืมจงพันเข้าปลูกหรือโตข่อยบ่ดีจะอยากปลาข่อยเอาเมียใหม่สั่นบ่พี่จันทนีเอ้ยเมียหากดีคือแก้วบ่มีแนวผิดใจดอกแต่ข่อยบอกบ่ได้อย่าเครื่องหอนบ่นใจท้ออย่าถามอย่าสอข่อยหลายเท่าเอ้ยเอาเป็นอย่างเจ้าจังบอกบ่ได้เจ้านอกใจข่อยมีแม่หน่อยแอบแฝงหรือเจ้าสั่งข่อยสั่นบ่พี่บัดนี้หัน
สำเนาขอย่อคดีนิทานเก่าเว้าให้ฟังอย่างแจ้งแจ้งนิทานเยี่ยมลดสะแดงนะโกลตาบ่บอกแจ้งอันในเรื่องที่ข้าใจข้านเว้าไปคือไข่ตัวให้แก่เมียได้เห็นหัวลูดแต่ตัวมันข้านตันหัวใจแค้นจะรอบวงมัดข้อจองหนาวขาวแลกะบ่เพยิ้มนะทุกแท้หนอทุกแท้เว้ยแต่บ่เอ่ยให้คนฟังบ่หวังเป็นกะมาเป็นคันเนาเหม็นกะดมไว้แนวสงสัยคือเมียคอยให้เปิดใจเป็นตานายเรื่องหน้าอายพี่บ่เว้าให้โตเจ้าถ้าเบิ่งอาวุธนะเจ้าอย่าถามเจ้าอย่าเว้าคันพอเศร้าให้เศร้าโลดเมียนสิโกรธเครียดแค้นในอดเว้าอย่าก้าวจางนะค่อยปิดหูค่อยปิดมองคนผู้ฟังเพิ่นสินายขั้นเว้าหลายย่านเพิ่นเว้าว่าใส่เกตะกว่าปอมนะขั้นไผลูกกะบ่พร้อมมันเป็นเรื่องที่มัวมองมันผิดของศีลธรรมผู้เพิ่นฟังก็คือนี่จันทนีเอ้ยลายาถือสาเฝ้าว่าพี่มีอีหยังให้คอยเว้าบ่สังเจ้าทอมิดงามนะหากเจ้าไหลกว่าฝ่าหรือในนิตาตนเอบ่เคยมีแนวใดระวังใจของอายให้สบายเลยล่ะจันทนียโสกาปิดสนายังบ่ปล่อยละคอยฟังไปภาคนาสิเห็นหอมนาสุปการนันลนามพานาจันทนีเอ้ยล่ะเรื่องนอกใจบ่ต้องเว้าพี่มีหนึ่งแต่เพียงจันเรื่องของมันอยู่ในใจน้องสิเห็นบ่นานมือดอกอย่าสิถามพี่หลายท้อบัดนี้เพื่อยสำนาวกันอีกครั้งเว้าอีกเถื่อที่มาเย็นนาเป็นโวหารสกวีเพื่อส่งเสริมสำนวนเขาเว้ากับผัวสาวหาขอขอให้เผยเปิดเขาเงินมีสิ่งใดอยู่ในเฮือนทำให้เพียรให้เปื่อนนาจังหาขอต่อลองเงินนาเว้าให้เขาถ้ารู้ป้องน้องบ่ของการวังตัว
ทำให้ผัวผิดใจเรื่องใดให้ใครแก่จันทานี้บ่เคยทำผิดแค่บ่เคยทำผิดของอเงในการดูกผิดหรือถูกให้ซอยแก่ไปทั้งหน้าจังสิดีเนื้อหน้าผัวกับเมียให้คอยสิดีกับสัวมานำกันลาคือจังขันกับถ้วยคือจังขันกับบ่วยได้ซอยกันตากน้ำคือจังสามกับถ้วยอาศัยกันนั้นใส่ปวนพวนอาศัยพวกพร้อมย้ำเป็นไข่ป่วยตายนะพี่เพิ่งน้องน้องเพิ่งไอบาดย้ำเมื่อจำเป็นละถ้ามีเหม็นต้องมีหอมคู่กันเสมอพร้อมถ้ามีพร้อมต้องมีหวานถ้ามีสูงต้องมีต่ำมีคนดำกำเกี่ยงเขาพร้อมคู่มาเนื้อหนามีคนดีก็ต้องมีคนบาสามีพันลายาคู่กันมาเป็นเดือนยาวถ้ามีหนาวต้องมีห่อนถ้ามีนอนต้องมีนางมีคนเข้าจังได้แลคือนี่จังแม่นกันนะผัวมีทุกเมียโศกกันมันจังแม่นผัวเมียนะจันทานีนำเมียเป็นวังลายอาการนี้ผัวนั้นมีสีหน้าบ่พอใจอยู่หลายอย่างดูอาการผิดตั้งหน้าบ่ใสคือแต่กี้ต้องมีเรื่องอยู่วังใจนะคำคุณที่บอกไว้ดูไปก่อนสิมองเห็นนะเรื่องบ่ดีบ่ควรเผยหมู่คนเสียนโอเรื่องของเมียว่าอ้ายนั้นมีสู่หรือปันใจให้คนเดินแม่นสิมีเหมือนสู่บ่หวังห้ามแต่อย่างใดนะขอแต่เพียงไฟไอเผยบอกแน่บ่มีเอื้องถึงสิมีเมียสองบ่ว่าเลยทั้งน้องขอรับรองบ่ขาดของถ้าพอใจของพี่จันทานีเว้าอีหลีเป็นความจริงอ้อยต้อยรับรองได้ว่าบ่หวังนั่นล่ะนะพี่โอ้โอ้น้องหรือพี่นั้นมีสู่ปั่นใจให้คนอื่นแม่นสิมีมื่นสู่บ่ห่วงห้ามแต่อย่างใดขอแต่เพียงฝ่ายอ้ายเผยบอกแน่บ่บี้หึงถึงสิมีเมียสองบ่ว่าเลยทางน้องว่าแต่บอกจันทานีให้หูเท่านั้นล่ะพี่จันทานีเอ้ยอ้ายบ่เคยนอกใจเจ้าจักเถื่อแม่แต่คิดกับบ่กล้าอย่าจ้าเว้ากะสร้างตามท้อเอาขันจังสันเมียกะสิบ่สากใส่ให้ลำบากใจพี่โอกาสนี้หากสิหูสิล่อท่าเบิ่งเอาดอกเมื่อทั้งสองสามีภรรยาพูดคุยกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปทำหน้าที่ของตนบัดนี้ก็ย้อนกล่าวถึงสุวรรณีผู้พี่สาวจะหยิบยกเอาเรื่องราวขึ้นมากล่าวว่าอย่างไรน้อมจิตใจรับฟังสืบต่อไปเถินบ้านเนี่ยนายตัว
นนี้ก่อนสิได้เตือนตานประสานเสียงออกอากาศละเทศให้ญาติพี่น้องเห็นหูว่าเรื่องราวอินนาละโยมเมียถ้าหากเทศบ่เป็นก้าวอภัยก่อนเอาสีบทคำก่อนอาจบ่ทันช้ำนี่เก่งการหันก้ามีเวลาเพียงหน่อยบรรระยายบ่ติ่มที่บัดว่าผิดพลาดพังอภัยคอยผู้ว่าก่อนดอกเมียอิ่มนะละสำนักที่สามัคคีเสียงธรรมบ่เป็นองค์เด้อกิ่งก้าอันลือสาปรากฏบ่เป็นองค์กะลือยดขันดังคำที่คนเว้าเอาแต่เพียงพาทำเจ้าพระโคดมดอกเผยแผ่ฝากโยมพ่อโยมแม่คณะญาติพี่น้องมาฟังแล้วให้เห็นตองนะละมาบัดนี้ศาสนาเคร่งขรย้อนยุคไปตามการรักษาศีลกินทานจังสิไปเน่าผักบ่นมผู้สามตนภัยสนใจกระทำสร้างภาวะนาเพียนพำผืนทองคำมาตรงไว้ไปเนาตายว่าห่มผู้อมนาละภัยปวดทำบาปหายกวดกายลงนรกยกแต่ข้อขึ้นมาลิงเดชลำดูดอกบนฟ้าเมตตานาโนเอาให้บอกทำบุญเฮ็ดแต่บาปบอกเคยกราบพระเจ้าบอกเคยเข้าหอดวัดว่าอิ่มนะพาลาบนเนื้อบ่อน้ำหอยได้ลอยวนในหมอดใหญ่ไฟนรกอวดเอากะเผาไม่ตลอดกันนะเมื่อนี้เจ้าภาพท่านได้ตกแต่งปุ่นแปงพ่อแม่เอ้ยบ่ได้แย้งไปเนาไฟนรกหลวงคือเว้ามีแต่บอสโกใช้ได้กับพืชทุกชนิดข้าวมันอ้อยยางพาราข้าวโพดพืชผลไม้ดอกผักสวนครัวพร้อมมีสารอาหารที่พืชต้องการทำให้พืชของคุณใหญ่ผลดกสีสดรสชาติดีมีคุณภาพมั่นใจในผลผลิตไม่อันตรายต่อสุขภาพต้องฟาสโกโปรตีนพืชโทร080-324-9222 085-647-1234สวัสดีครับผมพ่อวิกิตพ่อมแก้วครับบ้านน้องแว่งจุมพ้นตำบลกุฎบกไฟอำเภอหนองกระซ้อยจังหวัดอุดรครับผมเป็นโรคภูมิแพ้ครับเป็นแดงแดงน้ำมือน้ำหลังมันเนี่ยก็แห้งก็ลอกไปแน่แล้วครับเริ่มแรกเนี่ยมันไปจกขีดตมแล้วก็มากินยาลูกกอนลูกกอนเม็ดละ10 บาทมันก็ตะกอนมันก็แดงเป็นหนังฟกๆขึ้นมาบัดนี้มันแห้งลงไปมันแก่ลงไปเพียงหนังเก่าแล้วนี่แหละครับมันติดมาตั้ง3-4 ปีแล้วก็ไปใส่ก็บ่หายก็บ่รู้สึกกินน้ำสลายแดงมันก็รู้สึกก็ปีกกระเป๋ากันอยู่ครับแข้งน้ำขามื้อนี่จับ7บางทีก็เป็นตัวเป็นตีนขึ้นมามันก็สิค่อยหายไปอยู่ผมว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นหมด5 ขวด 6 ขวดแล้วครับคิดว่าสิกินต่อไปอีกเรื่อยๆอยู่รู้สึกว่าอาการมันก็ดีขึ้นหลายพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะหันขึ้นอยากน้ำผลไม้สลัดแดงเพื่อนก็เอามากินนะครับเด้อผมคาดว่ามันดีขึ้นอยู่ตะก้อนโอ้ยครั้งเที่ยวอยากไปผูกคอตายหมดแล้วมันเป็นครั้งแสบครับแม่ซื้อแม่ผัดแข็งขันอยู่บ้านคลองโป่งหมู่5ตำบลลำทั้งร่องอำเภอนันดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อายุ77 ปีเริ่มแรงแม่เป็นไข้ร้อยหลักๆแม่ก็เป็นความสุขภาพบ่ดีมาก่อนก็เลยอยู่มาอยู่มามาเฮ็ดงานที่ยังแนงก็ป่วยเป็นไทรอยมันบ่บ่บ่มามาจังค่อยมากินก็เลยกินหมดขวดนึงมันก็บ่เมื่อย
เลือดเลือดย่ายดีขึ้นดิแต่ปกติไปเจ้าเลือดเพิ่นจะบอกเลือดจางดิเลือดจางประจำเลยกินมาได้ปีหนึ่งเพิ่นบอกว่างดเลยดีแล้วก็เลยเอาใจใส่มาเลยไปนานมาก็คิดว่ามันถูกแล้วนะถึงว่าเฮาบ่มีกินทุกเดือนก็บ่เป็นหยังต่อมาก็แม่ก็เฮ็ดเวียกเบิดมือดิมันเฮ็ดอยู่จังซี่ล่ะไปวัดไปว่าไปเอาบุญมีงานหยังเขาเอิ้นก็ไปตื่นเช้ามาก็ปั่นจักรยานไปซื้อกับเขามาใส่บาตรไปเองแม่สําหรับแม่นี่เป็นคนคิดว่าเอาใจใส่เจ้าของปกติหน้าก็จะตกกะแขนขามันจะตกกะดิกินสาหร่ายแดงกับถั่วนี่ฮู้สึกว่าร่างกายก็ดีขึ้นบ่เหมือนสําหรับแม่นั่นแม่ว่าดีกินแล้วก็ฮู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นจังซี่แม่ก็คิดว่าดีมากๆแล้วก็อยากให้เฮามาสนับสนุนความสนุกสนานโดยบริษัท PB Intergroup ประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงจำได้น้ำสาหร่ายแดงทริปเปิลดีพรีเมียมกล่องสีเขียว BI Star ดูแลเรื่องของสายตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M2 สบู่สมุนไพรเยื่อไผ่ชิงลิงสูตรหน้าใสและสูตรระงับกลิ่นกาย V1 Herb Capsule สำหรับคุณผู้ชาย B Strong กาแฟของคุณผู้ชายเลอฟ้าอาหารเสริมคุณสุภาพสตรีฟาสโกรโปรตีนพืชอาหารเสริมสำหรับพืชฟาสโกรและยาสีฟันสมุนไพรแอสตาแซนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0803249222และ0856471234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้ครับเป็นอย่างไรครับรายการของเขาการดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายรายการนะครับความหวานความซึ้งความสบายอกสบายใจเบิ่งแล้วมวนซึ้งจังไหนนะครับพี่น้องเฮารับชมกันได้ครับและทางรายการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยบริษัทพี่บีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดน้ำสาหร่ายแดงทิปเปิลดีพรีเมียมกล่องสีเขียวนะครับพร้อมกับ BI Star บำรุงสายตาครับ M2 Detox M2 Lerfa สำหรับคุณสุภาพสตรีครับ Fasco โปรตีนพืช Fasco สบู่เยื่อไผ่ชิงหลิงมี2สูตรครับสูตรระงับกลิ่นกายและก็สูตรหน้าใสครับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่นะครับมื้ออื่นเฮาพบกันใหม่ครับและท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทางช่องบุญมาทีวีช่อง67มื้อนี้ครับทีมงานของเฮาขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับโอ้เด้อตวนเข้าสวรรค์ทองไปย้องย้องวิมานทองรับอยู่แล้วปรับเกลเพชรมณีอิมดาพุทธการเพิ่นกล่าวสิไผสร้างก่อกองการอุทิศทานไปหาผู้มิ่งมอดละหน้าเมียนได้บุญหลายทั้งสองข้างสองทางสองฝ่ายทั้งพุทธายโนพี่น้องที่ทานเข้าเจียกหามีตัวอย่างยุดแล้วนาพระเจ้าใหญ่พิมพิสารดอกเมฆอิ่มดาละเนาในปรางราชคือทอดถวายเป็นคนเข้าอุทิศทานไปหาเจ้าปิตุผู้ทำบาปกินของสงแต่สาดพุนได้ตกหม้อนรกไฟอินดาละพ้นจากสาดนั้นได้มาเป็นเปรตทรมานดาลาพิมพิสารกะทำบุญอุทิศทานในเข้านั้นพระจอมทำตัดไว้91กันเตียเป็นเปรตเหตุปารุไว้จังสี่ทะเลง